ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับท่านอนุสสารกับท่านสานิตนะครับผมขอเอาความเห็นท่านสานิษมามาลงรายละเอียดก่อนนะครับประการแรกครับเรื่องของการนิยามคดีค้างมากครั้งนานนี้ต้องยอมรับว่าแต่ละหน่วยท่านท่านจะมีมีนิยามนะที่แตกต่างกันอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องยอมรับว่ามันอยู่ที่ว่าหน่วยงานมองเห็นคดีผิดปกติอย่างไรนะบางหน่วยก็บอกว่าเขาไม่ได้ค้างเนี่ยเพราะว่ามัน เรื่องมันต้องใช้เวลาทำงานถ้ามันไม่เกินขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเขาก็ไม่นับเลยก็มีแต่บางหน่วยก็มองว่าถ้ามันเข้าสู่กระบวนการแล้วนะเราก็ถือว่าจะเป็นคดีที่เราต้องทำก,ก็ให้นับไปเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เรียนว่ามันก็จะมีความคลัดเคลื่อนในเรื่องตัวเลขแต่ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับกรรมาการนะที่เราเรามองก็คือว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ให้ท่านบอกมาว่ามันมีคดีค้างนะ อยู่ในท่อของท่านหรือในกระบวนการปรกติหรือท่านเห็นอะไรที่เป็นประเด็นที่ไม่ปกติที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนท่านแจกแจกมาก่อนให้เห็นความสำคัญก่อนอันที่สองคือว่าเมื่อท่านเห็นความสําคัญของคดีที่มันค้างที่ประชาชนรอความเป็นธรรมรอการเยียวยาอยู่เนี่ยท่านมีวิธีการจัดการอย่างไรนะซึ่งผมก็ได้สํารวจออกมาแล้วก็ได้ได้นำเสนอในรายงานนะครับส่วนเรื่อง อันแรกก็คือเรื่องคดีค้างมากครั้งนานแล้วก็อ,กอีกอีกประการหนึ่งก็คือว่านอกจากการนิยามที่อาจจะแตกต่างกันแล้วเนี่ยนะอย่างกรณีกมรมพักคดีนะก็มีความคาดเคลื่อนอย่างที่ท่านประธานเข้าใจอย่างที่ท่านสานิตได้เข้าใจว่ามันต้องคาดเคลื่อนก็คือว่าพอเราลงไปคุยโดยตรงกับกมรมพักคดีเนะี่ยจริงๆแล้วจํานวนคดีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่เราเห็นว่าประชาชนเดือดร้อนมากนะก็เลยไปไป ยุ่งกับตัวเลขในเรื่องของทุนทรัพย์ไปนะฮะตอนนี้ก็ตอนทํารายงานก็มายกเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยก็เลยจะเป็นกรณีที่ต่างจากหน่วยงานอื่นนะพมมีเรื่องทุนทรัพย์มาก็เลยจะทําให้เราสรับสนกับเรื่องจํานวนคดีค้างอันนี้ก็ก็ขอญาตเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเคลียร์ตัวเลขให,ให้ให้ถูกต้องแต่กับประเด็นที่นําเสนอนะครับย้อนมาที่ท่านอนุสักนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณว่า มีความเข้าใจในเรื่องของการพยายามปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้ประโยชน์ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือของประชาชนนะฮะที่จะทําให้ประชาชนได้รับการหน่วยความยุติธรรมที่รวดเร็วที่เป็นธรรมที่ทั่วถึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเรียนว่าเรื่องการทําให้กระบวนการยุติธรรม เป็นของประชาชนนี่ก็มีทั้ง3ส่วนด้วยกันเรื่องคนต้องสุจริตเรื่องระบบต้องโปร่งใสแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็เรื่องผลงานเนี่ยต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นตอบโจทย์นะแล้วก็เป็นความพยายามในเรื่องที่สําคัญก็คือว่าทําให้รวดเร็วไม่ล่า,ลาช้านะครับอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองทั้งระบบแล้วก่อนมีคดีก็สามารถที่จะทําได้หลายอย่างซึ่งท่านก็ อนุสักได้แนะนํามาว่ามีตัวช่วยอื่นๆไหมนะเช่นสภาธนายความเข้ามาช่วยเราได้ส่วนไหนอย่างไรหน่วยงานที่จะให้ความรู้ประชาชนแต่ละหน่วยงานก็มีอยู่แล้วอันนี้ต้องจัดเป็นระบบแล้วก็พยายามที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนว่าเขามีตัวช่วยอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่อายการอยู่ที่สถานีตํารวจหรืออยู่ที่สารกลางหรืออยู่ที่อําเภออะไรต่างๆอันนี้นี้เราก็ก็คิดไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายนะต้องเข้าใจง่ายนะ มีช่องทางให้ประชาชนเข้าไปอ่านกฎหมายและเข้าใจง่ายๆนะมันก็จะทําให้การลดคดีนะที่จะไม่เป็นปัญหาที่จะต้องทํารายงานฉบับนี้เนี่ยน้อยลงนะครับนี่ก็ขอบพระคุณท่าน,ท,านท่านประธานครับแล้วขอบพระคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ท่านได้กรุณาให้ความเห็นเพิ่มเติมให้ให้รายงานได้มีข้อคิดเห็นข้อสังเกตเพิ่มเติมที่สมบูรณ์ครับขอบพระคุณครับ